สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตส.ส.พัทลุงและทนายความนายนิพิธอินทรสมบัติในฐานะคนพื้นที่จังหวัดพัทลุงเปิดเผยโดยสรุปผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์และอมรรัตน์มหิทธิรุกถึงกรณีกระแสเสียแป้งนาโนดเป็นลมใต้ปีกผู้มีอิทธิพลว่าเรื่องนี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือตำรวจที่มีระดับผู้บังคับการอยู่เบื้องหลังและกลุ่มที่2คืออัยการประเด็นของเสียแป้งนั้นความจริงเสียแป้งตกเป็นเหยื่อเนื่องจากช่วงแรกโตเร็วเกินไปแต่มันโตคนเดียวไม่ได้อำนาจรัฐกลายเป็นลมใต้ปีกภายหลังจึงตกเป็นเหยื่อของทั้งอัยการและตำรวจซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความคับแค้นใจของเสียแป้งที่ตัวเขาต้องตกเป็นเหยื่อยืนยันสิ่งที่เสียแป้งพูดต้องฟังเพราะมีความจริงอยู่ด้วยส่วนประเด็นเรื่องติดคุกก็มีเฉพาะเสียแป้งคนเดียวคนที่ใช้เขาล้วนได้ประโยชน์ทั้งตำรวจและอัยการยังอยู่ดีกินดีซึ่งเรื่องนี้การจะไปขอรื้อฟื้นคดีนั้นต้องยอมรับว่าทำไม่ได้จะไปหาหลักฐานใหม่ก็ยากแล้วจะมีข้อยกเว้นคืออัยการสูงสุดจะมีคำสั่งกรณีสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่เหลือในคดีไม่ติดคุกเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาหลังจากที่มีกระแสข่าวว่านายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนดหลบหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเรียบร้อยและยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอเข้ามอบตัวรวมทั้งไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อมอบตัวแต่อย่างใดล่าสุดแป้งนาโนดได้อัดคลิปเปิดใจบอกว่าสวัสดีชาวไทยทุกคนวันนี้ผมก็ขอบพระคุณคนที่ให้กำลังใจผมให้ผมได้มีแรงสู้ต่อไปผมไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผมหนีมาโทษก็ไม่ได้มากมายแต่ที่หนีเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปหลายฉบับแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับผมถามว่าคดีผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหมอัยการคนหนึ่งตำรวจยศดาบตำรวจและจ่าสิบเอกอีกคนรวมทั้งอีก3คนก็ได้รับการประกันตัวและอัยการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงว่าวันนั้นอัยการคนดังกล่าวเป็นคนโทรมาให้ผมไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้มพอผมไปนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ยอมแจ้งตำรวจพอถามเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ได้แจ้งผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดและหลอกให้ผมไปพอไปถึงเจอกับตำรวจผมไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียวและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าส่วนวันที่ตำรวจขึ้นเขาไปยิงปะทะแล้วเจอยาเสพติดก้อนสีเขียวอันนั้นไม่ใช่ของผมแล้ววันนั้นตำรวจไม่ได้ไปจับผมแต่ไปวิสามันผมโดยเฉพาะไปถึงก็ยิงใส่ผมเลยยิง M79 ไปอีก10กว่านัดถ้ายิงผมยิงตายเลยแต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผมเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียถามได้คนที่หลบหลังต้นไม้จะบอกว่ากระทรวงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอัยการบอยกับพวกไปดำเนินคดีแล้วผมจะมอบตัวขณะที่เพจเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้มีการส่งเอกสารลับให้กับผู้สื่อข่าวหลายสำนักอ้างว่าเป็นของเสียแป้งเกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงเข้าร้องเรียน393รายชื่อขอความเป็นธรรมไปยังหลายหน่วยงานขอให้ดำเนินคดีกับตำรวจมือปราบยาเสพติดเมืองพัทลุงตบทรัพย์รีดเงินบาปกลั่นแกล้งยัดข้อหาแต่จากการร้องเรียนดังกล่าวทางผู้บังคับบัญชาไม่มีการตรวจสอบหรือดำเนินการอะไรเสียแป้งอ้างว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่ได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อทวงถามเรื่องนี้และให้สังคมร่วมตรวจสอบพร้อมทั้งอีกหลายเรื่องที่คดีไม่เป็นธรรมเจ้าตัวยังเปิดเผยกับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดและขอยืนยันจุดเดิมคือทวงถามความเป็นธรรมและจะไม่ขอมอบตัวสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้ผมก็ประกุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมได้ที่เป็นกำลังใจไม่ว่าคนแก่หรือว่าลูกบ้านนะผมก็ประกุณออกมาครับที่ผมได้มีแรงสู้ต่อไปเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมคันที่ผมหนีมาผมไม่ได้ปล่อยเลยหรอกครับจริงๆโทษผมก็ไม่ได้มากมายแต่ที่ผมหนีเพราะผมอยากให้รู้ว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปไล่ฉบับมากมายเลยคือแต่ก็ไม่เคยได้มีการตอบรับผมตามว่าคดีผมนี่ครับผมหนึ่งเดียวครับแต่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องเล่ว่าความยุติธรรมยังไม่อายการบอยหรืออายการพงพิพัฒน์นะครับและดาบตำรวจ
จาติกจันแก้วธีรุจจันแก้วครับและดับแล้วจาติเบกสมมิตรนะครับประธานติงสมใจนุนเกลียงและปอจรวดก็ได้รับการประกันตัวอย่างนั้นตั้งไม่ฟ้องครับตั้งทีเดียวเป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงกับพี่น้องทุกคนว่าวันนั้นอัยการบอยเป็นคนตู้มาใช่ตัวรับประธานติงตัวผมให้ผมไปช่วยว่าล้านเขาตู้ปล้นตู้อุ้มแต่ผมไปผมเลยแล้วว่านึกในใจว่าน่าเป็นตำรวจว่าได้ไม่แจ้งตำรวจก็ว่าแจ้งเลยเรียบร้อยแล้วแต่จริงก็ไม่ได้แจ้งครับก็รู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาเสพติดปล่อยจรวดมันกายยาเสพติดแต่โลกไอ้ผมก็ไปอุ้มบอกไม่ใช่ตำรวจเป็นจุนแน่นอนไอ้ผมไปคือแค้นเลยแค้นหลายผมไปกับจนผมไปถึงเจอกับตำรวจกับสินี่ไอ้การผมปัดเป็นคนใจผมไปกับไอ้การบอยประธานติ้งนั้นมันโตมาพอนี่มาปลิกได้ผมเรื่องยาเสพติดผมไม่เคยโตคดียาเสพติดแม้แต่ทักคดีเดียวกับและไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดทางตั้มมารู้จักไหมเคยกินเหล้าไหมกับพวกการยาเสพติดกับผมกินผมรู้จักแต่ผมไม่เคยฆ่าครับไม่เคยฆ่าและยาเสพติดตีว่าปบตีว่าตำรวจขึ้นมาชุดประตากับยาเสพติดก็เกี่ยวไม่ใช่ของผมครับตัวดีนี่เล่ครับแต่ตำรวจนั้นไม่ได้ไปจับผมในวันนั้นนะไปวีดามันผมโดยเฉพาะเลยครับไปถึงกับยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงเอ็ม79 10วันัดกับที่ผมนับได้พี่น้องชาวใต้นึกเลยถ้าว่าตำรวจเป็นแบบนี้เป็นโจรดีว่าพอนั้นก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่ฆ่ากับตามเลขคนเดียววิ่งได้เลยครับตีนผมตื้อแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพราะผมไม่ได้เป็นทัดรวบก็มีลูกมีเมียมีรอบครอบครัวตามก็เลยได้เลยครับคนเดียวยับลังต้นไม้เดี๋ยววิ่งผมครับที่ผมอยากให้พี่น้องชาวไทยทราบวันนี้ว่าการทวงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยของอัยการบอยจ่าติ๊กจ่ามิตรประธานติงปวจรวดไปดำเนินคดีแล้วผมจะกลับไปมอบตัวทันทีเลยครับได้ไปอยู่กันในนู้นผมก็ได้ไปมอบตัวนำเนินการตามกฎหมายก็ให้พี่น้องชาวไทยได้หลับทราบกันว่าเนี่ยกฎหมายไทยมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถึงอีกอย่างนึงว่าอย่างนี้ก็ครับก็พ่อแม่ชาวไทยทุกคนว่าอย่าไปเร่งตึงทันตัดสินเลยครับแค่กำมาดำเนินการตามกฎหมายแล้วอย่าไปปูดตึงเอาแต่เหลืองผมพ่อครับพี่น้องขอบพระคุณมากๆครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ